วันที่27สิงหาคม2564เวลา10นาฬิกานายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอครั้งที่8ทับ2564ณห้องประชุมที่ทำการปกครองอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนโยบายเร่งด่วนในเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เน้นย้ำขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้ดำเนินการตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัดทั้งเรื่องของการตั้งด่าน3ชั้นให้เข้มข้นและเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงการเตรียมพร้อมรองรับผู้ที่จะกลับคืนสู่ภูมิลำเนาในระดับพื้นที่ทั้งตำบลและอำเภอให้เพียงพอต่อจำนวนคนการเร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ให้ครบตามเป้าหมายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้โดยเร็วที่สุดเป็นการประชุมนะครับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นายอำเภอเป็นวาระปกติที่เราประชุมกันทุกเดือนอยู่แล้วเพียงแต่วันนี้เรามาเป็นการประชุมสัญจรณที่ว่าการอำเภอปางมะผ้านะครับก็เพื่อให้อำเภอต่างๆได้มีโอกาสได้มาสัมผัสพื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ที่ตัวเองปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วบ้างเราก็จะหมุนเวียนกันไปนะครับซึ่งวันนี้จริงๆเราก็มีระเบียบวาระที่เป็นข้อสั่งการหรือว่าผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมารวมถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในรอบเดือนข้างหน้าเพื่อเป็นการเน้นย้ำในทางปฏิบัตินะครับซึ่งก็คงจะมีเรื่องสำคัญ 2-3 เรื่องที่มาเน้นย้ำกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นายอำเภอทุกอำเภอนะครับเรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องของสถานการณ์ด้านโควิดนะครับที่เราต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วนนะครับได้ช่วยดำเนินการตามมาตรการที่จังหวัดได้กำหนดต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งด่านนะครับในพื้นที่ตั้งด่านชั้นที่1ด่านชั้นที่2แล้วก็ด่านชั้นที่3ซึ่งเป็นหมู่บ้านชุมชนซึ่งโดยส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่รวมถึงพี่น้องประชาชนก็ได้ปฏิบัติอย่างเข้มแข็งอยู่แล้วก็ขอให้ปฏิบัติด้วยความเข้มข้นต่อไปสถานที่ที่จะรองรับพี่น้องชาวแม่ฮ่องสอนที่จะหลั่งไหลเข้ามาในการที่จะมาเฝ้าระวังหรือมารักษาในพื้นที่เราก็จะมีการเตรียมความพร้อมรองรับเช่นสถานที่เป็นโลเคียลโควิดทีนในระดับพื้นที่ทั้งตำบลและก็อำเภอก็ขอให้มีการเตรียมความพร้อมไว้นะครับการรณรงค์การฉีดวัคซีนก็เป็นประเด็นสำคัญอันหนึ่งที่เราเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็พื้นที่ได้เร่งประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนให้พี่น้องแม่งสอนทุกกลุ่มวัยนะครับได้มารับวัคซีนให้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้เข้าสู่เป้าหมายตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้โดยเร็วนะครับนอกเหนือจากนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของการวางแผนในการทำงานนะครับเป็นช่วงที่จะจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดรวมถึงแผนอำเภอและก็แผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นระยะ5ปีในวงรอบต่อไปก็เน้นย้ำให้กระบวนการจัดทำมันมีความสอดคล้องต่อเนื่องกันแล้วก็สามารถตอบโจทย์การพัฒนาที่เราตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ในระดับบนแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการแก้ปัญหาที่เป็นสภาพปัญหาความต้องการในเชิงพื้นที่เพื่อให้การจัดทำแผนทุกระดับของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เหมาะสมมากที่สุดนะครับเรื่องของงบประมาณก็มีการเน้นย้ำทั้งงบประมาณเดิมปีงบประมาณ2564ที่ยังค้างอยู่ก็ขอให้มีการเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามเงื่อนไขและห่วงเวลาที่กำหนดสำหรับงบประมาณปี2565ที่กำลังจะมาในเดือนตุลานี้ก็ขอให้ส่วนราชการหน่วยงานที่มีโครงการมีแผนงานอยู่ได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเพื่อจะได้ดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นมือในช่วงไตรมาสที่1ของปีงบประมาณที่ซึ่งก็จะเป็นการเอางบประมาณลงไปกระตุ้น
เศรษฐกิจรากหญ้าให้เกิดการหมุนเวียนมากขึ้นเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้สำหรับพี่น้องประชาชนนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็เรื่องของกทช.จังหวัดแม่ฮ่องสอนของเราเองแล้วได้มีการขับเคลื่อนเรื่องของการขออนุญาตใช้พื้นที่กทช.นะครับก็มีความก้าวหน้ามาค่อนข้างเยอะมากจนถึงปัจจุบันก็เรียนว่าเรื่องกทช.เป็นทางรอดของแม่ฮ่องสอนนะครับที่พี่น้องของเราจะได้ประกอบอาชีพนะครับทำหากินแล้วก็สามารถอยู่อาศัยในเขตป่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับเราก็พยายามเร่งรัดดำเนินการเรื่องนี้อยู่เรื่องต่างๆหลักฐานเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการประกอบการขออนุญาตในเชิงพื้นที่จังหวัดเราก็อยากให้ดำเนินการอย่างถูกต้องและครบถ้วนทุกกระบวนการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะต้องมีมติสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบด้วยก็ได้มีการกำชับไปว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหนที่ยังไม่ได้ดำเนินการประชุมสภาเพื่อมีมติเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ขอให้ดำเนินการภายใต้ห่วงเวลาที่กำหนดโดยเร็วครับก็คงเป็นภาพใหญ่ๆที่ได้มาหารือแล้วก็เน้นย้ำกันในวันนี้ส่วนที่เหลือก็เป็นงานที่ปฏิบัติการเป็นปกติอยู่แล้วก็มีการรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคแล้วเราก็จะได้ร่วมการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปครับ